ในตอนนี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายของวิดีโอสอนการใช้งานพื้นฐาน Profile Builder 3นะครับในตอนนี้จะเรียนรู้คำสั่งที่เรียกว่า assembly ครับอยู่บริเณนี้นะครับของ Profile Builder 3ครับคลิกที่ open the assembly dialog จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีหน้าต่างชื่อ assembly dialog ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะครับ assembly เนี่ยนะครับก็คือชิ้นส่วนที่ประกอบกันไว้ล่วงหน้าหลายคนอาจจะงงนะว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหน้าต่างของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ Profile Dialog นะครับให้เราคลิกบริเวณนี้นะครับในส่วนที่เป็น Assembly Browser จากนั้นนะครับให้ทุกคนลองไปดูนะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในส่วนที่เป็น Assembly ให้เราคลิกบริเวณในส่วนที่เป็นกล่องของขวัญนะครับ Open Sample Folder นะครับเป็น Assembly ที่แถมมานะครับกับ Profile Builder 3คลิกเลยนะครับเราจะเห็น Assembly โผล่ขึ้นมานะครับก็ลองคลิกในส่วนที่เป็นม้านั่งตรงนี้ครับ มาคลิกเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนที่เป็นรูปภาพของม้านั่งแล้วก็ชื่อขึ้นมาตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แบบออโต้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับคลิกบริเวณนี้ในส่วนที่เป็น Build Assembly จากนั้นนะครับลากเหมือนนะครับ Profile เลยนะลากขึ้นมาเลยครับทันทีแล้วก็คลิกจากนั้น Escape ครับลากคลิก Escape จะสังเกตเห็นนะครับว่าชิ้นงานเนี่ยมันถูกประกอบไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเราสามารถที่จะลากมันได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาสร้างใหม่เลยอันนี้อาจจะธรรมดาเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลองเอาชิ้นส่วนที่ค่อนข้างจะคอมพลีคดูเอาตรงนี้เป็นส่วนของในส่วนที่เป็นบริณนี้แล้วกันนะครับคลิกแล้วก็ลากนะครับ เห็นไหมครับว่าเราสามารถล่าชิ้นงานได้นะครับอย่างง่ายดายแล้วก็อย่างได้ด้วยอ่าค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับชิ้นงานนี้นะครับก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้รับก็คือว่า assembly เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในความหมายคือระยะของเสราระยะของรูปร่างต่างๆนะครับเราสามารถจะอัปเดตได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาเลิก,กันเลยดีกว่านะว่าเราสามารถที่จะ ประกอบมันแล้วทำเองได้ยังไงนะครับผมกดปุ่นี้นะครับ new new assembly เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับให้เราเริ่มสร้างชิ้นงานจาก origin นะครับส่วนที้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราต้องการประกอบ assembly นะครับเป็นออโต้นะครับแบบออโต้เนี่ยให้เรานะครับลากชิ้นงานอ้างอิง reference จาก origin แล้วลากไปตามแนวแกนแดง ริ่มต้นในการกด R สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกที่เซนเตอร์นะครับลากออกมาปกติแล้วนะครับในเวอร์ชัน27 28เนี่ยถ้าเรากด Control หนึ่งครั้งมันจะเป็นสี่เหลี่ยม R อ n ตรงกลางนะครับคลิกวางพิมพ์จุด1 comma, จุด 1, Enter เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมหน้าตัดขนาด10เซนคู10เซนนะครับขึ้นมาแต่ั้นกด P push pull นะครับดึงขึ้นมาพิมพ์1 Enter เราก็จะได้เสานะครับขึ้นมาบริเวณนี้ตัวเสานะครับ ผมจะทําให้เป็นคอมโพเนนต์นะครับจริงๆแล้วควรทำเป็นคอมโพเนนต์นะครับนะสำคัญมากตรงนี้นะครับคลิก3ครั้งนะครับเพื่อเลือกทั้งหมดนะจากนั้นคลิกขวาออกคําสั่ง Make Component ครับจากนั้นตั้งชื่อ Definition ว่า A และตัวนี้สําคัญมากนะครับ Set Component Axis นะครับให้กดนะครับคลิกตรนี้นครับก่อนกด c r e a t ดคลิกแล้วให้มาอยู่ที่ Center ของเสา โดยที่แกนแดงนะครับจะต้องวิ่งไปตามแนวด้านนี้นะครับแล้วก็แกนน้าเงินต้องวิ่งขึ้นตลอดเวลานะครับวิธีการคือง่ายๆเลยเพราะแกนมาถูกแล้วถูกไหมครับให้เราคลิก3ครั้งเลย1 2 3และจากนั้นกด create ครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นเสานะครับที่มีนะครับแกน x วิ่งด้านนี้แล้วก็แกนน้าเงินวิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญมากนะครับสําคัญมากนะดคลิกไปเช็คได้ครับเห็นไหมแกนก็จะวิ่งขึ้นนะครับกด x a 이 mode สไตล์นะครับจะมีเอ็กซ์เรย์โหมดดูคลิกเราจะเห็นเลยนะว่าแกนน้าเงินนะครับมันจะวิ่งขึ้นนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลือกชิ้นงานนะครับแล้วก็ Copy ออกมา1.5 Enter ตอนนี้ผมก็จะได้เสานะครับออกมา1.5ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำในส่วนที่เป็นราวนะครับเดี๋ยวผมจะกด อาซิเลียมอีกครั้งหนึ่งนะนะครับแล้วก็การล็อกแกนนะครับถ้าต้องการล็อกแกนแดงเนี่ยนะครับให้เรากดนะครับจาไปด้านซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ําเงินนะครับล็อกแกนครับตอนนี้เราเอาซ้ายเขียวขวาแดงคลิกแล้วก็ลากออกมาต้องการให้อยู่เซนเตอร์ครับกดคอนโทรลหนึ่งทีปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมต้องการไม้ขนาด5 c m ซ m มคอมซแล้วก็ Enter ตอนนี้ผมก็จะได้ตรงกลางพอดีผมคลิก2ทีนะครับแล้วก็มูฟมันลงมาจากบนด้าน,นบนสุดนะครับแล้วก็มูฟลงมาแปะตรงนี้สมมติในแบบบอกว่ามันจะอยู่ต่ํากว่าตัวเสา5เซนผมคลิกมูฟนะครับแล้วก็ย้ายลงมาพิมพ์5 cm Enter ใช้หน่วยเซนติเมตรได้เลยนะครับโดยการพิมพ์หน่วยต่อท้ายเข้าไปจากนั้นกดพีพัดูครับดันออกมาแบบริเวณนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นไม้นะครับจากนั้น เราเลือกทั้งหมดคลิกขวานะครับแล้วก็ออกคําสั่ง make group นะครับนี่สาคัญมากนะ make group นะครับตอนนี้นะครับจำให้ดีนะครับในส่วนที่เป็นเสานะครับจะต้องเป็น component อันนี้ผมบังคับแล้วกันนะแต่จริงเป็น group ก็ได้เพราะว่าถ้าเราสร้างแบบออโต้ก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ผมแนะนําให้สร้างเป็น component ต่อไปครับในส่วนที่เป็นอะไรก็ตามที่วิ่งตามแนวยาวตัวนี้จะต้องสร้างเป็น group เท่านั้น group นะครับจำให้ดีนะครับเป็น group เท่านั้นนะครับเราจะได้มานะครับเปลี่ยนแกนด้วยให้มันอยู่ที่ center นะครับวิธีการเปลี่ยนแกนก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับจากนั้นเรากดบริเวณนี้นะครับ axis นะครับแล้วก็เอามาวางตรงกลางครับดับเบิลคลิก1 2 3นะครับคลิก3มทีไม่ได้ดับเบิลคลิกแคบคลิก3ทีนะครับแล้วก็ย้ายแกนละนะครับกด scale มาก็จะได้แกนอยู่ตรงนี้สำคัญมากนะครับต่อไปครับเดี๋ยวสมมติในแบบระบุนะครับว่ามันต่ำกว่าข้างล่างข้างล่าง5เซนด้วยให้เราใช้เทป ไม่ใช่ t o o นะครับตัว t กดตัวท t แล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ครับ5 cm enter เราทำให้เป๊ะเลยนะนะครับแล้วก็ออกคำสั่งนะครับในในการที่ copy นะนะครับโดยการ move จากที่มุมนี้นะครับแล้ว move ลงมาก่อนกด Ctrl หนึ่งที่ copy ชิบค้างไว้นะครับ lock ชิบค้างได้นะครับล็อกแล้วเอามาแปะเวนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นถ้าต้องการอีก4ตัวรวมเป็น5นะครับให้เรากดคำสั่งที่เรียกว่า dy สี่นะครับคลิกวางปุ๊บนะครับไปกดหาร4มันจะหารลงตัวให้อีก4ตัวแล้วมันจะได้รวมกันเป็น5ครับง่ายๆเลยนะครับเอาละครับนี่คือในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการทำ assembly วิธีการทำ assembly ง่ายมากนะครับคำสั่งนั้นนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับที่เรียกว่า auto assembler from selection ก็คือเลือกชิ้นงานที่ต้องการแล้ว assembler มันเพให้ได้ assembly นะครับเลือกทั้งหมดครับ จากนั้นกดคําสั่งนะครับออโต้คลิกออโต้เลยครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราจะได้ชิ้นส่วนขึ้นมาเลยในทันทีนะครับที่ออโต้แล้วนะครับออกคําสั่งครับ build assembly ครับคลิกแล้วเราก็ลากเลยครับโอ้โหง่ายมากๆครับกด esc a p e ลากเลยครับ esc a p e แล้วก็ลากแล้วก็ลากนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้ชิ้นงานที่ ประกอบมาออ t โต้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันประกอบอะไรบ้างนะครับถ้าดูนะครับนี่คือ New Assembly และนี่คือภาพนะครับในส่วนนี้คำอธิบายไม่มีนะเพราะมันออโต้ครับจากนั้นมาทุกคนจะดูนะครับว่ามันมีส่วนประกอบก็คือ Profile Member Component แล้วก็ Span นะครับเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่เป็น Profile นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Profile เรามาดูนะ Profile กดที่ Profile ครับ จะมีโปรไฟล์ทั้งหมด5ตัวเราสามารถเลื่อนดูได้ครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสังเกตเห็นนะครับว่าในขณะที่เราเลื่อนไปเรื่อยๆจะมีชื่อบอกนะครับแต่เราไม่ต้ั้งชื่อไว้ไงมันออโต้มันก็เลยมีนะครับในส่วนที่เป็นตัว1 of 5สังเกตเห็นนะครับว่าจะมี start set back and set back ก็คือระยะล่นนะครับของมันแล้วก็ระยะ left right up down อย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามชิ้นงานเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะทำแบบแมนนวลให้ดูว่าจะเข้าใจนะครับว่าประกอบเป็นไงซึ่งมบอกเลยว่าง่ายมากๆไม่ยากเลยนะครับต่อไปจะไปดูส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์ครับจะเห็นว่าเราจะเจอในส่วนที่เป็น,สนเนสาน,นะครับคอมโพเนนต์ก็คือตัวเสาถูกไหมก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นมันจะเริ่มจาก start แล้วก็ end ก็คือตัวเสาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้อาจจะดูแล้วงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแบบ แมนวนวลดีกว่าแล้วทุกคนจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะผม New Assembly นะครับผมลบออกนะตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มประกอบนะครับผมตั้งชื่อว่า Fence F ence. F, F E N C E จะได้มานะครับผม t e l e v i i o n นะครับเป็น Wooden Fence เป็นไม้นะครับ เรียบร้อยแล้วในตั้งชื่อนะครับในเดสค i ิปชัจากนั้นเราเริ่มเลยในส่วนประกอบแรกเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนที่เป็นเสาก่อนนะครับบริเวณนี้คอมโพเนนต์นะครับผมคลิกคอมโพเนนต์แล้วเลือกนะครับแอดคอมโพเนนต์ผมตั้งชื่อนะครับว่าขอพาดนี้เป็น A Name นะครับก็คือ Name A คอมโพเนนต์ตัวไหนนะครับ pick from model ก็คือเลือกจากโมเดลครับจากนั้นคลิกเลยนะแล้วเลือกตัวนี้ A ครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าตัวไหนเลือกได้จะขึ้นสีเขียว ตัวนี้เลือกไม่ได้เป็นกรุ๊ปนะครับ not a component นะครับเลือกตัวนี้คลิกเลยปึ๊บเราจะได้เสานะครับขึ้นมาแล้วเสาเนี่ยปกติแล้วเวลาเราแอดเข้าไปใน assembly นะครับมันจะติ๊กคำสั่งนี้นะครับที่เรียกว่า place a component at the given spacing along the path ก็คือว่ามันจะใส่ไปเลย infinity ไปเรื่อยๆตามระยะ add นะครับที่เราต้องการแต่ในกรณี้ผมไม่ต้องการนะครับผมจะปิดแล้ว ให้มันอยู่แค่บริเวณหัวท้ายเท่านั้นก็คือว่าบริเวณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นและบริเวณนี้นะครับก็คือท้ายเท่านั้นเองเห็นไหมครับภาพก็จะเป็นหัวท้ายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะสามารถลากเสาขึ้นมาได้หัวท้ายเห็นไหมครับลากขึ้นมาได้เลยนะครับหัวท้ายเลยจะได้มาแล้วครับส่วนประกอบต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะต้องเป็นในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ นะครับกรุ๊ปเลยเป็นโปรไฟล์จะต้องทำเป็นโปรไฟล์วิธีทำโปรไฟล์ง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ในส่วนที่เป็นชิ้นนี้ออกมาหนึ่งชิ้นก่อนนะครับเนื่องจากโปรไฟล์เนี่ยมันจะอ้างอนะิง l a c e เมนต์พอยตนั้นไม่ต้องสนใจแกนนะครับต่อไปครับเรามาในส่วนที่เป็นนะครับโปรไฟล์เมมเบอร์คลิป๊กเลยนี้นะครับแล้วก็กดในส่วนที่เป็นแอดโปรไฟล์เมมเบอร์ผมตั้งชื่อว่าเป็นพาร์ทบ เราไม่มีโปรไฟล์นะครับพิก k ฟอร์โมเดลก็ได้แต่เราไม่มีถ้าไม่มีนะครับให้เรากดบริเวณนี้นะครับในส่วนที่เป็น edit profile แล้วเราก็สร้างโปรไฟล์เองได้ให้เรานะครับคลิกเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับที่ face คลิก2ครั้งเพื่อทั้งหมดนะครับคลิกก้ครั้งเดียวก็ได้ที่ face นะครับออกคำสั่งบวก new profile จะได้มาตั้งชื่อว่า b ครับแล้วกด ok เห็นไหมครับว่าเราก็จะได้โปรไฟล์เรีย้อเราแต่งค่าได้ด้วยนะครับจะด้อกด ok ื่อกดโอเคแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าโปรไฟล์ของเราครับจะไปวางอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับของในส่วนที่เป็นรั้วเอาละตอนนี้นะครับสาคัญมากเพราะว่าทําไมมันอยู่ล่างสุดนั่นก็เพราะว่าเวลาเราสร้างชิ้นงานนะครับผาดน,นะครับทางเดินของโปรไฟล์เราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของตัวเสา แล้นั่นเองเนี่ยโปรไฟล์จึงเป็นเริ่มต้นในส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นอันนี้เรื่องปกติมากๆนะครับคอมมอนเซนต์นะครับวิธีการอัปเดตนะครับก็คือคลิก Assembly ตัวที่เราสร้างจะได้ออกคำสั่งบริเวณนี้นะครับ apply assembly attribute ซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไป Apply นะครับกดเลยครับ apply ปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับในส่วนที่เป็นไม้ของเราก็จะขึ้นมานะครับอยู่บริเวณด้านล่างสุด เอาละครับเราสามารถที่ออกคําสั่งนะครับโปรไฟล์ตรงนี้ให้มัน up down เห็นไหมครับดูง่ายมากเลย up down เห็นไหมครับเราสามารถจะเปลี่ยนมันได้ up down wave like เอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นบนล่างนะครับแล้วก็หดหัวหดท้ายอันนี้เขาไม่เซนมากดูภาพก็รู้นะครับมันอธิบายผมต้องการ up down ครับขึ้นไป20เซนจุดสองจากนั้นกดนะครับ apply เรียบร้อยจุดสองเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับจุดสองต่อไปครับเราก็ดูในส่วนที่เป็นนะครับเอ็กซเรย์โหมดดู อ่าเอ็กซ์เรย์โหมดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าหัวท้ายของมันเนี่ยต้องมีการอะไรครับเซตแบ็กใช่ไหมหัวท้ายนะครับนี่ตรงนี้นะครับเอาหดเข้าหน่อยหนึ่งเอา5เซนพิมพ์5ซีมแล้วก็ตรงนี้ครับ5้าซมแล้วลองแอพพลายดูครับ1 2 3ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็หดเลยเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเรากดบวกมิวโปรไฟล์นะครับแอดโปรไฟล์ใหม่นะครับเข้าไปปึ๊บจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิ้นงานใหม่ของเราเนี่ยถ้าผมแอพพลายเข้าไป มันจะยกขึ้นมาขึ้นยกขึ้นมาขึ้น10เซนให้เราออโต้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะเราก็เพิ่มเข้าไปเป็นจุดหแล้วกันเรียบร้อยนะครับอ่าไม่พอไม่พอใจก็จุดสอ่าเห็นไหมครับต่อไปก็กดบวกใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นจุดหนะครับเพิ่มเข้าไปจุดหอ่าต่อไปกดบวกต่อครับจุดแปดแล้พ นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้ Assembly ขึ้นมาเหมือนกันเลยเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับนะครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ข้อเสียตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่มีส่วนนะครับที่เป็นชิ้นงานนะครับในผลที่เป็นตรงบริเวณนี้นะ นะครับในเพราะว่าเราต้องการสแปนครับในส่วนที่เป็นองค์ประกอบตรงนี้สแปนนะครับเอาละมาดูนะครับว่าสแปนคืออะไรและนี่คือฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ถือว่าสุดยอดมากในโปรไบเวอร์สามนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่เลยนะนิวนะครับวิธีการคือเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันง่ายยังไงนะครับในส่วนี่เร็นองออโต้ส่วนในกรณีที่เป็นแมนนวลเดี๋ยวไปฝึกเองกันนะครับนะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะครับผมลบเสาตัวที่ออกไปก่อนแล้วผมจะก๊อปปี้ออกมานะครับ 1.5แล้วกด x 2นะครับตามเลยนะเพื่อคูณอีก2ตัวตอนนี้นะครับในส่วนที่เป็นสเปนนะครับมันคืออะไรวิธีการคือเริ่แรกเราต้องสร้างเสานะครับให้ห่างกันระยะคงที่นะครับซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ยก็คือระยะ1.5เมตร3ตัวเปอย่างน้อย3ตัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะให้โปรแกรมมันรู้นะครับว่ามันต้องการระยะให้เราเราต้องการระยะห่างกันคงที่1.5นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลบ ตัวนี้ทิ้งไปนะครับแล้วผมจะสร้างใหม่ขึ้นมาวิธีการสร้างใหม่นะครับคอมโพเนนต์เนี่ยจะต้องมีแกนนะครับอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันผมจะก๊อปปี้ชิ้นนี้มาวางดีกว่าง่ายดีนะครับก๊อปปี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับใช้คำสั่งสเกลอันนี้เทคนิคนะครับกด S สิงคโปร์นะ S สเกลแล้วดึงตรงกลางนะครับเซนเตอร์แล้วลากมาล็อกได้เลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับดึงคลิกนะครับแล้วลากมาชนได้เลยคลิกจากนั้นมานะครับ ความยาวไม่ได้ใช่ไหมเราต้องการความยาวผมกด s scale อีกครั้งหนึ่งหนึ่งข้างนะครับต้องการ5เซนพิมพ์ 5CM สําสำคัญนะครับถ้าต้องการ5ซนเมตรเราพิมพ์หน่วยต่อท้ายเข้าไปนะครับโปรแกรมจะปรับให้เป็น5ซนเมตรเลยปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จเลยนะง่ายๆเลยจะได้สำคัญมากนะครับให้เราแปลงเป็นคอมโพเนนต์ตัวใหม่นะครับให้เราคลิกขวานะออกคำสั่ง make unique ส่วนที่สำคัญมากนะครับ make u n i น u e นะต้องเปลี่ยนนะครับให้เป็นตัวใหม่ จากนั้นไปที่ Entity Info ะปิดตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ Entity Info นะครับบริเวณนี้ Entity Info ที่ Default Tray นะครับหรือคลิกขวา Entity Info นะครับคลิกขวา e n i t i f o นะครับเอาละเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น B ครับนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น B เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานไอ้ตรงนี้ A และนี่ก็คือ Part B นะครับต่อไปนะครับชิ้นงานใดก็ตามที่เรานะครับสร้างมาด้วยคำสั่ง Scale เราต้องออกคำสั่งคลิกขวานะครับแล้วก็ Scale Definition เพื่อบอกโปรแกรม s c a l e u p ว่านี่คือตัวใหม่และนี่คือ Scale Definition ของเขานะครับนี่สำคัญมากนะจะไม่ดีนะครับเพราะ Profile Builder เนี่ยจะอ่านค่าจาก True Scale นะครับเราก็ขอเป็น Scale Definition ครับคลิกปึ๊บนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าใครไม่เข้าใจลองมาเลยนกับ s k e t c นะครับหลายคนใช้ทับอยู่นะแต่ไม่เข้าใจเบสิกจริงๆนะครับเขียนอย่างเดียวนะแต่ไม่เข้าใจเลยนะครับ c h บนพื้นฐานนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคเราเอามาชนก่อนนะครับแล้วมุกมา 5ซนเมนะครับวันนี้คือเทคนิคนะครับ5ซนตเมต่อไปครับเราก็ตรงนี้เหมือนกันแล้วกด t t เทปวัดนะครับดึงออกมาที่มุมนี้นะแล้วก็พิมพ์5ซนติเมตรเพื่ออะไรเพื่อที่จะอ้างอิง Reference ให้มันเป๊ะนะครับแล้วก็ผมก็ Copy ตรงนี้มาจับปึ๊บแล้วลากมาชนตรงนี้ครับ Copy นะต้องการอีก14ตัวกดหาร14 Enter เรียบร้อยครับเราก็จะได้อีก14ตัว ต่อไปนี้นะครับผมจะเรียกบริเวณที่อยู่ระหว่างเสาตรงนี้เรียกว่าสแปนส่วนตัวเสานะครับภาษาอังกฤษนะครับในโปรไฟล์บิ i l เ e อเนี่ยจะเรียกว่านะครับ support component นั้นเองต่อไปครับ assembly ของเราจะประกอบด้วย2ส่วนในส่วนที่เป็นเสาและสแปนนะครับวิธีการง่ายมากดูนะครับไปที่ในส่วนที่เป็น component o p e n the assembly dialog นะครับแล้วตอนนี้ดูแลกดที่เสาก่อนเออกดที่สแปนก่อนนะครับเลือกสแปนก็คือเราต้องเลือกสแปนทั้งหมดนะครับ จากนั้นนะครับออกคำสั่ง Auto Assembly นะครับ Auto Assembler Form Selection นะครับกดคลิกเราก็จะได้ทันทีเลยนะครับเป็นระดงขึ้นมา่างนี้ครับปุ๊บคลิกแล้วลากครับเมื่อลากแล้วจะสังเกตเห็นนะครับว่าชิ้นงานตัวสุดท้ายของมันเนี่ยจะซ้อนกันนะเพราะว่ามันมีระยะแอดคงที่แล้วมันมีระยะห่างเท่ากันนะครับในส่วนที่เป็น Component ตัวนี้นะครับดูสังเกตนะ Component เดี๋ยวสปีตรงนี้นะครับอมโพเนต์นะครับจะสังเกตตัวเสาเนี่ยมันจะออกคําสั่งให้มันมีระยะแอดคงที่แต่เนื่องจากว่าเวลามันหานไม่ลงตัวมันก็จะชนกันอย่างนี้แหละครับนั้นเองเนี่ยง่ายๆถ้าเราบอกหันหันหารลงตัว10เซนถ้าเราลากไปแล้วมันหารลงตัวไม่10เซนเนี่ยมันก็จะชนกันอย่างนี้แหละครับมันก็คือขยายตัวไม่ได้นะครับมันก็จะลักษณะคือมันจะแบ่งตัวน่ไม่ได้ตัวท้ายก็ชนกันอย่างนี้ให้เรานะครับหลีกเลี่ยงโดยการกด Max บริเวณนี้นะครับแม็กซ์แม็กซ์คืออะไรแม็กซ์ก็คือเราสามารถที่จะให้มันเกลีย่ยให้ใกล้เคียงกับระยะแอดที่สุดโดยที่มันไม่ต้องเป๊ะนะครับให้มันเกลีย่ยถ้าเราหายไม่ลงตัวนะครับคลิกชิ้นงานนะครับแล้วออกคําสั่งอัปเดตเรียบร้อยใช่ไหมครับเสร็จเลยส่วนนี้นะครับต่อไปครับในส่วนที่เป็นเสาเราก็จะสร้างขึ้นมาโดยการคลิกเสาและออโต้อีกครั้งหนึ่งครับคลิกมันถามว่าต้องการทิ้งตัวเก่าไหมนะครับ บอก no นะครับเราไม่เซฟไว้นะครับขอทิ้งไปเลยจะได้มาเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นเสา assembly ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมีแต่ component เป็นเสาใช่ไหมครับ component แล้วก็ตัวนี้ให้เรากด max เหมือนกันครับเพราะว่าระยะ spacing ก็อยู่ที่5ใช่ไหมกด max ไว้แล้วเราก็ลากครับ build เรียบร้อยนะครับเอาแล้วนสะ่วนสำคัญนี่คือหัวใจครับเดี๋ยวเราจะต้องเอา span ไปแทรก ระหว่างเสาทั้งหมดนะครับวิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือว่าให้เรานะครับมาที่สั่งสแปนตรงนีน้ USB นะครับแล้วขอเพิ่มสแปน new แอดสแปนนะครับจากนั้น Typ e นะครับคืออะไร type คืออะไรนะครับเราก็ไปที่คำสั่ง dropdown เมนูบริเวณนี้นะครับแล้วก็กด sub assembly มันสามารถเป็น profile member ก็ได้ ของผลเองก็ได้หรือสับแอสเซมบีก็ได้ในกรณีเราเลือกสับแอสเซมบีเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนแอสเซมบีถูกไหมครับสับแอสเซมบี ly, เรียบร้อยนะครับผมเรียกว่าเป็นสแปนนะครับตั้งชื่อเป็นสแปนและ Pick From Model ครับเราสามารถสร้างเองตรงนี้ก็ได้นะแต่เรา Pick From Model นะครับแล้วก็เอามาคลิกบริเวณนี้มันจะขึ้น new assembly คลิกตัวอื่นจะนะครับก็จะนะครับตัวไหนที่ไม่ใช่ Assembly ก็ทำไม่ได้กดเลยครับคลิกปึ๊บ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สแปนขึ้นมาอยู่เลยแล้วคลิกที่ตัวนี้นะครับชิ้นงานที่เป็นเสาแล้วอัปเดตครับแอพพลปุ๊บเรียบร้อยเสร็จเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนที่เป็นชิ้นงานทั่วไปกด X-ray a ซลโหมดตรวจสอบดูครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า nsetback ของเรานะครับมีปัญหานะครับครึ่งหนึ่งของเสาก็คือ5เซนเราก็มาปรับเหมือนเดิมครับในส่วนที่เป็นนะครับ start N setback นะครับเราเอา N setback ครับเป็น5ซนเมตรง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับเอาคิดชิ้นงานก่อนนะแล้วกดนะครับในส่วนที่เป็น Apply Assembly Attribute เรียบร้อยครับมันก็จะปรับให้เราเองเลยแล้วก็เสร็จละแล้วตอนนี้ครับเราก็จะลากชิ้นงานได้นะครับได้อย่างง่ายได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จและนะครับข้อดีของ Assembly อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราอยากแก้ไขครับ ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราดับคลิกเข้าไปข้างในนะครับแล้วคลิกบริเวณนี้นะในส่วนที่เป็น edit the p a r t of the active profile member o n s v คลิกปุ๊บเราสามารถที่จะเปลี่ยนแนวได้นะครับคลิกแล้วก็โอเคนะครับเราก็จะสร้างแนวใหม่ขึ้นมาได้เลยทัยนทีอย่างนี้ครับหรือแม้แต่จะต่อยอดในการดับคลิกเข้าไปแล้วก็นะครับสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็ yes เราจะสามารถดัดโคง้งได้ด้วยนะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ Edit แล้วก็กด Arc นะครับ A คีย์บอร์ดนะ Arc ช็อตคัทนะครับตัว A แล้วก็คลิกลากมาเรื่อยจนจนเส้นพูนะครับเส้นพูเนี่ยมันคือแทนเจนต์นะครับมันจะตัดใ Auto. ห้ออโต้คลิกเรียบร้อยคลิกแล้วก็กดออกมาข้างนอกนะครับหนึ่งทีมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลย เรียบร้อยนะครับโอ้โหอีซี่เห็นฟันมากๆนะครับจริงๆมีคำสั่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงนะในขั้นแอดวานซ์ในขั้นอินเทอร์มีเดียรนะครับมาเรียนรู้อีกทีแต่นี่คือพื้นฐานก่อนให้ไปฝึกเองนะครับผมบอกเลยไม่ยากผมก็ฝึกเองเหมือนกันนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปครับเราก็ไปที่คำสั่งนะครับ save assembly จะได้มาให้เราเลือกเองนะครับว่าต้องการเซฟตรงไหนนะครับแล้วก็ไปสร้าง new folder new folder แล้วก็ my นะครับแล้วก็ตั้งเป็น my assembly นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเ n ้ e ขีด0แล้วก็กดเซฟเรียบร้อยนะครับเวลาเราเสิร์ชนะครับก็กด Assembly Browser แล้วก็กดเลือกนะครับในส่วนของเรานะครับ o r e r y i b r a r y จะสังเกตว่าตัวที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยจะโชว์ขึ้นมาด้วยแล้วกดนะครับเลือกแล้วก็ไปเลือกในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด s e l e c โฟลเดอรนั้นเราก็จะเห็นชิ้นงานของเรานะครับโผล่ขึ้นมา ในกรณีนี้นะครับถ้าเรากดปุ๊บแล้วมันหายหายไม่เจอเราควรจะเปลี่ยนนะครับในส่วนที่เป็น Open Home Folder เนี่ยให้เป็นชิ้นงานของเราการเปลี่ยนนะครับ Open Home Folder เนี่ยไม่ยากนะครับให้เราไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการจะมี Assembly ของเราออโต้ไงแล้วเวลาเราเลือกจะได้ง่ายนะครับวิธีการเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับให้เราไปที่คำสั่งนะครับ Extension Profile u i a d e r 3และบริเวณนี้นะครับ Preference ให้เรานะครับเลือกนะครับในส่วนที่เป็น Assembly Library คลิกนะครับแล้วเราก็ไปเลือกในส่วนที่เป็น My Assembly นะครับเพื่อที่จะให้โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้แล้วก็กดนะครับเมื่อเลือกแล้วนะชื่อจะขึ้นมาแล้วก,กดโอเคแล้ตอนนี้ครับเวลาเราจะเสิร์ชเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราหาไม่เจอนะครับอย่างงี้นะครับออกเมื่อกี้ผมเข้าไปต่อเน็ตนะครับอันนี้เราไม่เอานะครับไม่ไม่เอาเราก็กดบุรนี้นะครับในส่วนที่เป็น Open Home Folder มันก็จะกลับมานั่นเองเนี่ยแนะนําให้สร้างแอสเซมบไว้แล้วใส่ในปุ่ม Home Folder นะครับเราก็จะมีชิ้นงานนะครับไว้ออโต้เลยนะครับให้เราใช้งานเอาละครับนี่คือ8ตอนนะครับพื้นฐานนะครับอยากให้ทุกคนนะครับศึกษาดูแล้วก็ไปต่อยอดไม่มีอะไรดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเครื่องมือใหม่ๆนะครับ ประยุกเลยนะครับเอาทางานแล้วก็ฝึกฝนนะครับไม่ยากเลย s k i ดอ u p เนี่ยโปรไฟล์วิเ3มนะครับมัน intuitive คือมัน learning ได้ตัวเองนะครับเราเอาไปต่อยอดนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับดูวีลชุดนี้ทั้งหมดนะครับแปตอนจะเอาไปต่อยอดการตัวเองได้ให้มีประสิทธิการทำงานมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ